ชื่ออะไรอันดับแรกก็ start with why กันแล้วกันครับว่าทำไมต้องพัฒนาองค์กรครับทำไมต้องพัฒนาองค์กรนะครับก็เริ่มจากชื่อว่าองค์กรต้องเข้าใจคำว่าองค์กรก่อนนะครับองค์กรมาจากคนตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับมีเป้าหมายเดียวกันนะครับที่มีเป้าหมายเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับก็เหมือนคงเหมือน2คนนี้นะครับ2คนนี้นะครับเป็นองค์กรนะครับมีเป้าหมายเดียวกันแต่ว่ายังมองสิ่งเดียวกันแตกต่างกันอยู่นะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็เรียกว่าองค์กรเหมือนกันนะครับถึงว่าจะเป็นองค์กรแห่งความขัดแย้งก็ตามแต่ว่าก็เรียกว่าองค์กรนะครับถ้าเปรียบเทียบคือคนตั้งแต่2คนอยากรู้ว่าไอสิ่งที่ตกอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคืออะไรก็โต้เถียงกันนะครับจะเป็น6จะเป็น9ก็ตามนะครับก็เวลาเราทำโอดีก็เพื่ออยากให้คน2คนเนี้ยเขามีเป้าหมายเดียวกันนะครับอาจจะเริ่มจากการที่ถกเถียงกันก่อนว่าไอ้เป้าหมายนั้นคืออะไรนะครับพอมีเป้าหมายบางครั้งเขาก็เรียกว่า purpose บ้างบางครั้งก็เรียกว่า vision บ้างบางครั้งก็เรียกว่า goal บ้างนะครับแล้วแต่ระยะทางของเป้าแล้วกันครับถ้ายาวๆหน่อยก็เรียกว่า purpose ว่าองค์กรเราเติบโตขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อแบบมองไปในระยะยาวๆเลยนะครับแล้วรำลึกอดีตชาติจนกระทั่งระยะยาวเลย purpose oforganization นะครับวิชั่นอาจจะเป็น5ปี10ปีนะครับวิชั่น5ปี10ปีวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ก้าวต่อไปอีก5ปี10ปีเป็นอย่างไรบ้างถ้าแตกมาเป็นเป้าก็ปีนี้จะทำอะไรนะครับก็เพื่อให้2คนเนี้ยตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในความที่เป็น2คนขึ้นไปเนี่ยเพื่อนกันนะครับหรือว่าจะเป็นครอบครัวหรือจะเป็นองค์กรแบบบริษัทนะครับหรือว่าหน่วยเล็กๆหรือว่าเป็นทีมงานนะครับฝ่ายงานแผนกทีมใหญ่โตขึ้นมาเป็นองค์กรเป็นคอมพานีเป็นมหาชนก็ตามนะครับก็เรียกว่าองค์กรหมดนะครับมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วก็งาน OD เนี่ยงาน OD นะครับเท่าที่ศึกษาเกี่ยวกับงานวิจัยของ WEF นะ World Economic Forum นะครับก็จะเห็นได้ว่าปี2022ที่เขาวิจัยมาเนี่ยนะครับจะมีjob นะครับคืองานที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เป็นท็อป10นะครับอยู่ที่วิจัยเอาไว้ยังมีอยู่10ท็อป10 emerging นะครับมีตั้งแต่ data analytics นะครับ AI นะครับ general operation manager software application developer sales marketing professional ครับ big data specialist แล้วก็ digital transformation นะครับ new technology specialist แล้วก็มาที่ organization development specialist นะครับเพราะฉะนั้นงาน OD นะครับจะเป็นงานที่เกิดขึ้นใหม่นะครับemerging ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของjob งานหรือว่าหน้าที่งานที่มันเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็มีการขยายตัวมากขึ้นเพราะว่าองค์กรก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะครับย่อมจะต้องอาศัย organization development specialist เข้าไปช่วยเพื่อขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าทำไมงาน OD ถึงจะสำคัญในอนาคต